ัวนี้นะคะก็จะเป็น strategy and planning นะคะ strategy ก็คือกลยุทธ์ planning ก็คือการวางแผนฟังก์ชันนี้สามารถร่วมกันวางแผนได้นะคะว่าโปรเจกต์นั้นๆที่เราทำเนี่ยใช้เวลาทำเท่าไหร่แล้วก็ใครเป็นคนรับผิดชอบตรงไหนบ้างและทุกคนก็ยังรู้การทำงานของตนเองแล้วก็สมาชิกในทีมด้วยค่ะ